นายกรัฐมนตรีชวนคนไทยร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติในหลวงการเมืองวันที่26ตุลาคม2567 9:02 น.นายกรัฐมนตรีชวนคนไทยร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่10เฉลิมพระเกียรติในหลวงเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่2พฤศจิกายนนี้เมื่อวันที่26ตุลาคม2567นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมออกกำลังกายในโครงการเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่10เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567ซึ่งจัดโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราชมูลนิธิและภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนกว่า40หน่วยงานทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีที่ทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกายตลอดจนจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้โรคหลอดเลือดสมองภายใต้หัวข้อคนไทยสมองดีหรือ Healthy ไทย Healthy Brain และรณรงค์เชิญชวนคนไทยให้หันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงอันจะเป็นการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ในอีกทางหนึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความสำคัญในการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนผ่านวิดีโอประชาสัมพันธ์โครงการว่าสุขภาพคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจนอย่างไรหรือเพศใดก็ตามถ้าสุขภาพดีก็คือพื้นฐานของความแข็งแรงเปรียบได้กับถ้ามีบ้านที่แข็งแรงบ้านสะอาดบ้านเรียบร้อยผู้อาศัยก็จะอยู่สบายนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการดำเนินนโยบายของรัฐบาลด้านสุขภาพและการท่องเที่ยวว่ารัฐบาลนี้เน้นเรื่องการดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข30บาทรักษาทุกที่ซึ่งในปลายปีนี้จะสามารถดูแลประชาชนได้ทั่วทุกพื้นที่ในส่วนของกรุงเทพมหานครได้มีการสร้างสวนสาธารณะเพิ่มมากขึ้นเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้เดินออกกำลังกายนอกจากนี้รัฐบาลได้ส่งเสริมการกีฬาและการท่องเที่ยวผ่านนโยบาย Thailand Grand Tourism and Sport Year ในปี2568ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าเที่ยวมากยิ่งขึ้นเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นโดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันเสาร์ที่วันที่2พฤศจิกายนสำหรับประชาชนที่มีความประสงค์จะร่วมออกกำลังกายในวันดังกล่าวสามารถสวมเสื้อสีเหลืองแบบใดก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมณสถานที่จัดกิจกรรมซึ่งถูกจัดไว้ในแต่ละจังหวัดสำหรับกิจกรรมส่วนกลางจัดณสนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิตหรือติดตามรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage WRB Fighting Strokeน
หนองบัวเล่นในบ้านฟอร์มโหดถลุงราชบุรียับเยินหยุดสถิติแพ้รวดไว้ที่3แมตช์กีฬาวันที่25ตุลาคม2567 21นาฬิกา3นาทีหนองบัวพิชยะ FC โชว์ความเฉียบคมในการจบสกอร์เมื่อเป็นฝ่ายเปิดบ้านไล่ถล่มราชบุรีหยุดสถิติแพ้รวดบนลีกสูงสุดฤดูกาลนี้เอาไว้แค่3แมตช์หนองบัวพิชยะ FC มีโปรแกรมเปิดพิชยะสเตเดียมรับการมาเยือนของราชันมังกรราชบุรี FC ฟุตบอลไทยลีก1ฤดูกาล2024ถึง25เมื่อวันที่25ตุลาคมโดยเจ้าถิ่นผลงานไม่น่าประทับใจนักเมื่อแพ้รวด3เกมติดขณะที่ราชบุรีฟอร์มเยี่ยมไม่แพ้4เกมติดต่อกันและเป็นการชนะถึง3เสมอ1เกมนี้แม้ว่าราชบุรีจะเป็นฝ่ายจบสกอร์มากกว่าแต่ว่ากลับโดนทีเด็ดของเจ้าบ้านขึ้นนำ 1-0 ตั้งแต่นาทีที่2จากการยิงของอดิศักดิ์แหวนหล่อก่อนที่ไอซาอโบเบเกอร์จะยิงจุดโทษให้เจ้าถิ่นนำ 2-0 ในนาที26เท่านั้นไม่พอนาที34เปาโลคอราโดยิงให้หนองบัวนำห่าง 3-0 ก่อนที่เปาโลคอราโดจะยิงประตูที่2ของตัวเองในนาที45บวก2ให้เจ้าบ้านทิ้ง 4-0 ในครึ่งแรกครึ่งหลังนาที51เคลมองเดปรายส์ยิงให้ราชบุรีไล่มาเป็น 1-4 แต่ว่านาที61มาคัสฮาร์เมอร์ยิงให้เจ้าถิ่นทิ้งห่าง 5-1ก่อนที่เคลมองเดปรายส์จะยิงจุดโทษพาราชบุรีไล่มาเป็น 2-5 ช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาที90บวก6ทีมเยือนได้ลูกโทษที่จุดโทษคิมจีมินรับหน้าที่สังหารให้ราชบุรีไล่มาเป็น 3-5 แต่ว่าไล่ไม่ทันจบเกมหนองบัวเปิดบ้านทุบราชบุรี 5-3 หยุดสถิติแพ้รวดไว้ที่3นัดเต็มขึ้นมารั้งอันดับ11ส่วนราชบุรียังอยู่อันดับ4มี15คะแนนจาก11เกมชูศักดิ์แจงพอทอไม่มีมติรับข้อสังเกตนิรโทษบอกสมัยหน้าเจอของฉบับการเมืองวันที่25ตุลาคม2567 16นาฬิกา17นาทีชูศักดิ์แจงเพื่อไทยไม่มีมติรับข้อสังเกตนิรโทษกรรมบอกหนีไม่พ้นเปิดประชุมสมัยหน้าเจอร่างกลม4ฉบับของจริงยันไม่เสียหน้าไม่เสียมวลชนเมื่อเวลา15นาฬิกา15นาทีวันที่25ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญศึกษาแนวทางการตราร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.นิรโทษกรรมให้สัมภาษณ์กรณีสภาผู้แทนราษฎรไม่รับข้อสังเกตของกมท.เพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ารายงานดังกล่าวถือว่าได้รายงานต่อสภาเรียบร้อยแล้วกมท.ถือว่าทำหน้าที่เสร็จสิ้นแล้วรายงานฉบับนี้อยู่ในสภาองค์กรใดเห็นว่าเป็นประโยชน์สามารถไปศึกษาได้เมื่อถามว่าจะดำเนินการอย่างไรกับส.ส.พรรคเพื่อไทยที่ขัดมติพรรคไม่เห็นชอบข้อสังเกตของกมท.หรือไม่นายชูศักดิ์กล่าวว่าเช้าวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาส่วนใหญ่เห็นว่าต้องรับรายงานและข้อสังเกตแต่มีบางคนไม่สบายใจที่ประชุมจึงขอสงวนไว้ตนก็บอกว่าให้การลงมติเป็นเอกสิทธิ์
เราไม่ว่าอะไรยืนยันว่าในที่ประชุมส.ส.พรรคเพื่อไทยไม่มีมติพรรคในเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องของเอกสิทธิ์เมื่อถามว่าในฐานประธานกมท.รู้สึกเสียหน้าหรือไม่นายชูศักดิ์กล่าวว่าคงพูดอย่างนั้นไม่ได้ตนบอกในที่ประชุมว่ายัตตินี้เป็นของพรรคเพื่อไทยตนเป็นประธานทำรายงานเองถ้าจะให้ตนไม่รับมันก็ไม่ได้ทั้งนี้ยังดีใจแยกมท.ที่ร่วมทำกันมาผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนก็รับรายงานเมื่อถามอีกว่าการโหวตของพรรคเพื่อไทยไม่รับข้อสังเกตจำนวนมากจะเสียมวลชนหรือไม่นายชูศักดิ์กล่าวว่าตนคิดว่าส่วนหนึ่งเราไม่ได้ปฏิเสธรายงานบางส่วนไม่รับรายงานเลยเมื่อวานวันที่24ตุลาคมก็รับรายงานเพียงแต่ไม่รับข้อสังเกตการไม่รับข้อสังเกตก็หมายความว่าไม่ส่งไปให้หน่วยงานอื่นดำเนินการแค่นั้นเองนายชูศักดิ์กล่าวว่าหลายคนไปฟังกระแสคล้ายๆไปตีความกันว่าคนที่เห็นชอบกับข้อสังเกตคือคนที่จะแก้หรือคนที่จะนิรโทษก็ปล่อยกันไปทำนองนี้จึงรู้สึกวิตกกังวลยืนยันว่ามันไม่ใช่เป็นแต่เรียงรายงานการศึกษาไม่เกี่ยวกับแก้โน่นแก้นี่แต่เนื่องจากกระแสออกไปทำนองนั้นเมื่อถามว่าถือเป็นการปิดประตูเรื่องนิรโทษกรรมหรือไม่นายชูศักดิ์กล่าวว่าไม่ใช่เพราะขณะนี้มีร่างกฎหมายเกี่ยวกับการนิรโทษกรรม4ร่างเป็นของพรรคการเมือง3พรรคของภาคประชาชน1ร่างจ่อเข้าสู่การประชุมสภาในสมัยประชุมหน้าที่จะเปิดวันที่12ธันวาคมคงต้องไปถกเถียงกันว่าสุดท้ายจะเอาอย่างไรเปิดสมัยประชุมสภาสื่อคงได้ทำข่าวกันอีกมากพอสมควรอันนี้แหละคือร่างจริงๆแล้วเมื่อถามว่าจากนี้จะเข็ดขยาดกับการเป็นหัวหอกดันเรื่องนิรโทษกรรมหรือไม่นายชูศักดิ์กล่าวว่าผมไม่ได้เข็ดอะไรไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไรเป็นเรื่องธรรมดาที่เราทำหน้าที่แต่เมื่อเขาเห็นแบบนี้ก็ว่ากันไปเมื่อถามว่าต่อไปหากจะพูดเรื่องนิรโทษกรรมต้องวางกรอบให้ชัดเจนไม่ให้แตะ112หรือไม่เพื่อไม่ให้ถูกคว่ำอีกนายชูศักดิ์กล่าวว่ามันหนีไม่พ้นต้องพูดถึงเรื่องพวกนี้เพราะ4ร่างกฎหมายที่จะเข้าสภาถามว่ามีเรื่องเหล่านี้หรือไม่ข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้แต่สุดท้ายก็ต้องไปไตร่ตรองกันเชื่อว่ารายงานที่ทำไปครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับร่างกฎหมายเกี่ยวกับการนิรโทษกรรม4ร่างประกอบด้วยของพรรคการเมือง3พรรคคือพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคก้าวไกลเดิมพรรคครูไทยและร่างของภาคประชาชน